นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นตรงที่เราจะทำเป็นส่วนของเปียกปูนแล้วก็เป็นรสชาเขียวก่อนนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในชำอ่างก่อนผงชาเขียวน้ำตาลปี๊บเติมน้ำสะอาดลงไปก่อนนิดเดียวอย่าเพิ่งใส่เยอะขยำซะเอาล่ะส่วนผสมของน้ำตาลละลายเราก็จะใส่น้ำส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคุณผู้ชมเราก็จะเพิ่มสีเขียวผสมอาหารลงไปแล้วก็ดูสีเขียวพอไหมก็อย่าลืมว่าเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างคือน้ำปูนใสใส่ลงไปแล้วจะมีผลต่อสีนะคุณผู้ชมเห็นไหมจะออกแบบเขียวสว่างสว่างปนเหลืองทันทีเทส่วนผสมที่เราผสมเมื่อครู่ลงไปในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปคนตลอดเวลาและในระหว่างที่เราคนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นและสังเกตที่หม้อดูสิคุณผู้ชมเดือดอย่างนี้พอเดือดแบบนี้คุณผู้ชมเราปิดเตาแล้วเราก็คนต่อไปสักครู่เราก็เอาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เทลงไปนะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งทรงตัวเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของหน้านมกันนะสำหรับส่วนของหน้าที่เราใส่นมนั้นเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อต้มส่วนผสมทั้งหมดให้จนกระทั่งเดือดคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมผสมผสมของวุ้นของเราเริ่มจะเดือดให้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นและเดือดนะคุณผู้ชมเอาละเราก็จะเริ่มใส่นม UST สำหรับตีฟองตราฟอลคอน Professional คนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใช้ช้อนรองนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ส่วนผสมของนมเนี่ยค่อยๆไหลลงไปแล้วทำให้ส่วนของเปียกปูนข้างล่างเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเพราะมันยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งทรงตัวนะส่วนของการตกแต่งเรียกว่า decoration ให้มันดูสวยเราใช้ผงวุ้นอาการสกะทิตราโลโบเราก็ใส่ผงวุ้นอากาลงไปเดี๋ยวก็จะได้สีขาวสวยพร้อมความหวานหอมใส่น้ำสะอาดคนให้เข้ากันเสียก่อนคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมแค่เดียวผสมเดือดก็จะละลายเข้ากันก็ใช้ได้เลยเอาล่ะส่วนผสมเดือดแล้วนะคุณผู้ชมรีบคนให้เข้ากันควันขโมงเลยต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าให้เตรียมพิมพ์ซิลิโคนอันนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบก็ตักส่วนที่เป็นวุ้นที่เราต้มไว้สีขาวเนี่ยหยอดลงไปก่อนพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมของวุ้นสีขาวเนี่ยเริ่มจะทรงตัวในขณะเดียวกันในหม้อเราก็ใส่สีชมพูผสมอาหารลงไปเราก็ตักวุ้นสีชมพูใส่ลงไปพักไว้จนกระทั่งทรงตัวเมื่อวุ้นทรงตัวดีเราก็หยิบออกจากพิมพ์ซิลิโคนเราก็เอามาวางให้สวยงามดูน่าทานมากเลยคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมสตรอเบอรี่มูสโอ๊ตมิลเลเยอร์หรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆคุณผู้ชมบาร์ข้าวโอ๊ตแต่งหน้าด้วยมูสสตรอเบอรี่นั่นเองเมนูของเรามีชื่อว่าสตรอเบอรี่มูสโอ๊ตมิลเลเยอร์คือเป็นข้าวโอ๊ตนะแต่ว่ามีมูสสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางช่วง
อร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดใส่สาคูที่ล้างผ่านน้ำและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนสุกดีปิดไฟแล้วเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดรสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมสาคูที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่สาคูต้มสุกในขั้นตอนสุดท้ายของการทำวุ้นจะช่วยให้เม็ดสาคูกระจายตัวในวุ้นได้ดีและเห็นชัดเจนไม่นอนก้นค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในผงแคนตาลูปคว้านกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นปลาหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมันสำปะหลังอบเนยมาฝากค่ะนำมันสำปะหลังวางลงในหม้ออบลมร้อนพอมันเริ่มเกิดสีน้ำตาลทาด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายทำเช่นนี้ทั้งสองด้านจนสุกแล้วนำขึ้นพักไว้นั้นใช้ที่ทับมันทับให้แบนลงเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมนมข้นจืดเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสวานิลาจัดมันปิ้งใส่ภาชนะราดซอสวานิลาพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้